เกิดอะไรขึ้นการร่ายยาวเหมือนสั่งลาฝากเอมมี่ดูแลครอบครัวการวิภากรภรรยาร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซโพสต์ฝากถึงเอมมี่อมนวันเหลือนเป็นสั่งลาบอกเตรียมสสางเสียโป้ฝากเอมมี่ดูแลเสือเสกด้วยหลังจากที่การวิภากรสุขพิมายภรรยาเสกโลโซร็อกเกอร์ชื่อดังโพสต์ฉะเดือดถึงเสียโป้หลังถูกชุดหนุมานกองปราบเข้าจับกุมคาบ้านพักย่านเพชรเกษมข้อหาร่วมกันจัดโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเล่นการพนันออนไลน์อ่านข่าวการโพสต์เดือดหลังเสียโป้ถูกจับคาบ้านจวกแรงพล็อตเดิมเป๊ะอ่านข่าวการลั่นกรรมติดจรวดมือได้เหนื่อยทั้งชีวิตแน่ขอโทษเสกที่ไม่เคยดีอ่านข่าวการวิภากรแถลงเดือดเหตุโพสต์กราดเสียโป้เอาเงินคืนมาล่าสุดวันที่9กุมภาพันธ์64การวิภากรได้โพสต์ฝากถึงเอมมี่ปมนวันโดยระบุข้อความว่ามีภารกิจหลักที่ต้องสานต่อให้สำเร็จกับเสียโป้ที่มาทำลายครอบครัวจะต้องรับกรรมชดใช้ด้วยชีวิตและอิสรภาพโดยครั้งนี้จะไม่ชะล่าใจจะยอมแลกด้วยชีวิตและอิสรภาพซึ่งการยังได้บอกอีกว่าถ้าเธอเป็นอะไรไปฝากเสือและเสกด้วยเนื่องจากเธอตัดสินใจแล้วให้ทุกคนอยู่ได้โดยที่ไม่มีเธอและการยังระบุอีกว่าเอมมี่อย่าทิ้งน้องและพ่อซึ่งการยังระบุว่าคนที่ถูกกระทำสารพัดมันจึงไม่ทนและต้องตอบโต้เท่านั้นเองคะส่วนในตอนท้ายเจ้าตัวได้บอกว่าพี่ไม่มีวันเป็นอะไรทั้งนั้นแต่อันนี้แค่เผื่อสมมุติซวยจากนั้นเอมมี่อมนวันก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่เอาไม่พูดแบบนี้นะคะเราต้องอยู่ด้วยกันดูความสำเร็จของเสือไปพร้อมๆกันเราจะดูแลกันแบบนี้ตลอดไปนะคะคนดีของหนูเจ็บทั้งคู่ซาร่าเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความหลังเต้ยขอทำใจร้องเพลงตอบย้ำยังรักคอนเฟิร์มวิวาห์ล่มซาร่าโฮเลอร์เคลื่อนไหวแล้วโพสต์ข้อความหลังอดีตแฟนหนุ่มเต้ยโพสต์เศร้าขอทำใจโดนบอกเลิกรัก14ปีพร้อมร้องเพลงบอกความรู้สึกยังรักอยู่ทำเอาชาวเน็ตช็อกไปตามๆกันเมื่อคู่รักมาราธอนนักร้องสาวซาร่านลินโฮเลอร์กับแฟนหนุ่มเต้ยธโนไทยเอื้ออมรรัตน์ที่คบหาดูใจมานานถึง14ปีแถมเมื่อปลายปี2560ฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางเพื่อนๆร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่งอ่านข่าวช็อกวาเลนไทน์เต้ยโพสต์ข่าวเศร้าวิวาห์ล่มขอทำใจซาร่าบอกเลิกจบรัก14ปีแม้ก่อนหน้านี้ซาร่าจะเคยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงแพลนแต่งงานว่าฝ่ายชายบอกว่าวางแผนไว้ในช่วงปลายปี63แต่ด้วยเวลาที่ยังไม่ลงตัวและอยากเมคมันนี่อีกสักนิดประกอบกับเต้ยเพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปไม่นานจึงไม่อยากเร่งรีบเรื่องแต่งงานล่าสุดทำเอาแฟนๆช็อกหนักต้อนรับเดือนแห่งความรักเมื่อหนุ่มเต้ยธโนไทยอดีตแฟนเก่าออกมาเคลื่อนไหวในไอจีสตอรี่เป็นภาพของเต้ยกับซาร่าพร้อมข้อความเลื่อนลางแต่ชัดเจนจากนั้นโพสต์ภาพสีดำและมีข้อความว่าปีที่แล้วเวลานี้ป้าเป็นมะเร็งปีนี้เวลานี้แฟนขอเลิกขอทำใจก่อนนอกจากนี้โพสต์วิดีโอกำลังเล่นกับแมวด้วยน้ำเสียงที่สั่นคลอคลิปวิดีโอฝนตกพร้อมข้อความเกลียดฝนมาตกอะไรเวลานี้และคลิปที่กำลังเล่นกีตาร์เพลงไม่เปลี่ยนใจเธอคนเดียวของ D2B ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่ยังอยู่ในใจเสมอพร้อมข้อความว่าความรู้สึกตอนนี้เต้นไม่ออกล่าสุดนักร้องสายฮัสซาร่านลินออกมาเคลื่อนไหวทางไอจีสตอรี่ว่าโลกนี้ดีไม่ดีอยู่ที่มุมมองพร้อมกับอิโมจิหากมองจากฝั่งขวาจะเห็นเป็นรอยยิ้มแต่ถ้ามองจากฝั่งซ้ายจะเห็นหน้าที่กำลังเศร้า
ถึงยังไงคงต้องรอฟังความจริงจากฝั่งหนุ่มเต้ยและสาวซาร่าอีกครั้งและช่วยกันส่งกำลังใจให้หนุ่มเต้ยและสาวซาร่าผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้เพราะทุกคนมักจะมีเหตุผลของตนเองลอร่าสสิธรคัมแบ็กวงการในรอบ10ปีพร้อมรับบทบาทพิธีกรทุกเวทีพิธีกรมืออาชีพลอร่าสสิธรวัฒนกุลลอร่าคัมแบ็กกลับมารับงานในวงการหลังพักไป10ปีพร้อมรับบทบาทพิธีกรทุกเวทีห่างหายจากวงการไปนับ10ปีเพื่อไปทำหน้าที่คุณแม่อย่างเต็มที่สำหรับพิธีกรมืออาชีพลอร่าสสิธรวัฒนกุลล่าสุดในวันที่ลูกสาวคนโตโมนิก้าและลูกชายคนเล็กมาโก้โตขึ้นดูแลตัวเองได้เธอก็ได้หวนกลับเข้าวงการเพื่อมาทำหน้าที่พิธีกรอีกครั้งโดยเธอเปิดเผยว่าสำหรับการกลับมาทำงานในวงการบันเทิงนับว่าห่างหายไประยะเวลานานกว่า10ปีในช่วงห่างหายไปได้ทุ่มเทเวลาตรงนี้เป็นการดูแลลูกสองคนเพื่อเป็นลมใต้ปีกให้สามีในอาชีพกัปตันได้ทำงานได้อย่างเต็มที่ขณะนี้โมนิก้าไปเรียนศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นส่วนมาโก้ลูกชายคนเล็กอายุ12ปีสามารถดูแลตัวเองได้ทำให้ตนเองแบ่งเวลาไปลงศึกษาต่อด้านปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแบบลงลึกด้านเด็กปฐมวัยรวมถึงมีความสนใจรู้จริงด้านเกี่ยวกับอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพหมั่นฝึกฝนนอกจากนี้ยังเป็นจิตอาสาที่โบสถ์ดูแลกลุ่มเด็กปฐมวัยและครอบครัวดังนั้นการกลับมาครั้งนี้คิดถึงคนดูอย่างมากด้วยจุดยืนตนเองเป็นนักสื่อสารมวลชนทำให้ต้องการครีเอทคอนเทนต์ให้มีความรู้น่าสนใจแตกต่างมากยิ่งขึ้นและให้ความสำคัญทุกคอนเทนต์ต้องเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมในโลกที่เปิดกว้างมากกับเทคโนโลยีที่พัฒนารวดเร็วทำให้ไม่ได้จำกัดแค่รับข่าวสารผ่านทางโทรทัศน์เท่านั้นตนเองมีการบ่มเพาะทักษะพิธีกรที่เชี่ยวชาญมีความสามารถสองภาษาคือสื่อสารบนเวทีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษประสบการณ์การทำงานทั้งงานราชการและเอกชนรวมถึงลูกค้าต่างชาติพร้อมรับบทบาทพิธีกรทุกเวทีสามารถถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์พิธีกรมืออาชีพให้แก่คนรุ่นใหม่ส่วนหนึ่งของชีวิตก็จะแบ่งเวลาทำงานเพื่อสังคมต่างๆในฐานะพรีเซนเตอร์รณรงค์เพื่อผู้หญิงและเด็กที่ถูกทารุณกรรมและท้องไม่พร้อมอาทิมูลนิธิบ้านพักฉุกเฉินและในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนางานสื่อสารเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยแม้กระทั่งนั่งแท่นเป็นผลิตรายการต่างๆก็ผ่านมาแล้วสิ่งเหล่านี้การันตีคุณภาพให้แก่ผู้ชมเพราะตนเองทำด้วยใจรักจนมีรางวัลการันตีทุกงานตลอดมาในปีนี้จึงมีการมุ่งเป็น KOLS วิเคราะห์แนวโน้มแล้วว่าการสื่อสารสร้างภาพลักษณ์สินค้าหรือข้อมูลต่างๆสู่โลกออนไลน์อย่างมีแบบฉบับเฉพาะตัวซึ่งตัวเองก็มีจุดเด่นของตนเองเช่นกันลอร่ากล่าวเพิ่มเติมว่าทั้งนี้เรื่องสุขภาพก็ให้ความสำคัญมานานแล้วมุมมองการดูแลตนเองก็เปลี่ยนไปตามอายุเมื่ออายุไม่มากจะเน้นดูแลหุ่นรูปร่างที่สวยลดสิวเมื่อมีครอบครัวเริ่มเปลี่ยนเป้าหมายเป็นการดูแลสุขภาพเพื่อให้ลูกจะได้มีร่างกายแข็งแรงตนเองจึงเน้นดูแลสุขภาพไม่ให้ป่วยระวังมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ลูกสามีและตัวเองอยู่ร่วมกันนานๆคอยดูแลสุขภาพแข็งแรงไปด้วยกันจากผลการมีวินัยดูแลสุขภาพทำให้น้ำหนักลดลง10กิโลกรัมทีเดียวสำหรับตนเองลูกเป็นแรงบันดาลใจในความอ่อนเยาว์สุขภาพดีคิดบวกค
คนเป็นแม่ต้องการเห็นลูกเติบโตและต้องการอยู่กับลูกไปนานๆนั่นเองอย่างไรก็ตามเรื่องงานเตรียมวางแผนการทำงานออนไลน์เต็มตัวและคาดว่าจะได้เห็นช่อง YouTube ที่จะสร้างสรรค์คอนเทนต์ใหม่ๆด้วยตนเองมีความเชี่ยวชาญด้านอาหารทางเลือกครีเอทคิดสูตรอาหารทางเลือกที่มีมากกว่าเดิมต้องขอบคุณครอบครัวเป็น KPIS บ่งชี้ด้านการฝึกทักษะและการันตีด้านรสชาติครอบครัวเป็นกำลังใจที่ขับเคลื่อนการทำงานออกสู่สายตาผู้ชมนอกจากนี้ยังมีความเข้าใจการพัฒนาจิตวิทยามั่นใจการกลับมาครั้งนี้จะมีความหลากหลายและสนุกในสไตล์ลอร่ามากขึ้นสามารถติดตามผ่านไอจีลอร่า-ขีดล่าง S-ขีดล่างวัด